ไว้มะละกอถังนี้คะแนนเต็มร้อยให้ 99.99 เลยทีเดียวครับก็เหมาะครับสุภัชชาแนลพบกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาถ่ายถังวายมะละกอกันนะครับวัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบไปด้วยวายมะละกอ 18.9 ลิตรถัง 12 ลิตรมีแก้วสำหรับชิมกาลักน้ำคลิปหนีบขั้นตอนการถ่ายถังวายมะละกอดังต่อไปนี้ครับต่อไปเราจะมาดูลักษณะของถังหลังจากที่เราหมักไปแล้ว15วันตรวจสอบแอร์ล็อกยังปกติดีฝายังหมุนแน่นภายในถังเราจะมาสังเกตดูว่าใต้ก้นถังนั้นมีตะกอนค่อนข้างจะเยอะข้างบนมีคราบของการทำงานของยีสต์กับน้ำเบสมะละกอค่อนข้างจะมีคราบติดข้างบนในส่วนกลางจะมีน้ำของมะละกอค่อนข้างจะใสนะครับเราจะมาดูว่าในลักษณะน้ำที่ใสของเขาเนี่ยจะมีสีอย่างไรมีกลิ่นอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่ตามกันไปดูครับลำดับต่อไปเราจะมาถ่ายถังวายมะละกอกันเปิดฝาถังข้างบนกลิ่นโชยออกมาหอมทีเดียวเปิดฝาถังข้างล่างเพื่อที่จะรองรับน้ำวายมะละกอเลื่อนถังให้ตรงกันถังนี้ค่อนข้างจะปากกว้างเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คลิปหนีบด้านบนกับด้านล่างเพื่อไม่ให้กาลักน้ำดิ้นไปดิ้นมานี่วัสดุอุปกรณ์เราทำความสะอาดด้วยน้ำยาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะหย่อนหัวของกาลักน้ำลงไปอยู่ใต้ก้นถังไม่ให้ถึงก้นถังนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องการรบกวนตะกอนของยีสต์และต้องการความใสของวายมะละกอเท่านั้นส่วนที่เหลือเราก็จะนำไปเป็นปุ๋ยของต้นไม้ตามลำดับแล้วก็หย่อนสายลงไปเราจะสังเกตว่าหัวกรองของกาลักน้ำก็ค่อยไหลลงไปเราดันลงไปตอนนี้ค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าถังมีข้อนะครับพอติดอยู่ที่ข้อแล้วก็ดันลงไปแรงนิดนึงให้อยู่ในลักษณะนี้ก่อนตัวสีขาวๆนั่นก็คือหัวกรองของกาลักน้ำเดี๋ยวจะนิดหนึ่งหลังจากที่เราดันหัวกรองลงไปยังตำแหน่งที่เราต้องการให้ห่างจากตะกอนของวายมะละกอขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทำชนิดค่อยๆทำนะครับเพื่อจะไม่รบกวนตะกอนใต้ถังวายทำให้วายขุ่นนะครับแล้วก็ใช้คลิปหนีบไว้ตัวข้างล่างถังข้างล่างเหมือนกันต่อไปเราก็ปั๊มน้ำวายมะละกอให้ลงไปยังสู่ถังเราจะมาดูว่าสีของวายมะละกอจะเป็นอย่างไรสวยไหมกลิ่นแล้วก็การสัมผัสเมื่อต้องกับลิ้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ดูรูปลักษณ์แล้วก็สวยจริงๆ
ก็ลองมาดูว่าเป็นยังไงบ้างครับน้ำสีสวยทีเดียวดูฝุ่นตะกอนของวายมะละกอแล้วก็ของยีสต์นะครับเยอะทีเดียวเนื่องจากมะละกอเป็นพืชที่มีเนื้อละเอียดนะครับเวลากรองนี้ก็จะเลือดตุดลอดลงมายังถังก็ไม่เป็นไรเราก็จะเอาส่วนเฉพาะส่วนที่ใสๆนะครับส่วนที่เป็นตะกอนเยอะๆเนี่ยเราก็จะนำไปผสมกับน้ำเป็นปุ๋ยของต้นไม้ต่อไปดูถังข้างล่างครับอันนี้กำลังไหลลงสู่ถังสวยทีเดียวนะครับกรองแล้วก็สวยตอนนี้ถังวายซึ่งเราทำการถ่ายถังก็ค่อนถังแล้วนะครับใกล้จะเสร็จเรียบร้อยสังเกตดูปริมาณของน้ำวายมะละกอได้ยกระดับค่อยๆสูงขึ้นส่วนข้างบนก็ค่อยๆลดลงแต่ตอนนี้ก็ยังทำการรักน้ำอยู่นะครับก็คงจะปล่อยอีกสักระยะตอนนี้เราถ่ายถังเสร็จเรียบร้อยเรามาดูภายในถังว่าเป็นยังไงบ้างเนื่องจากมะละกอเป็นผลไม้ซึ่งสุกแล้วมีเนื้อละเอียดมากแต่ก็จะเห็นว่าเยอะทีเดียวการถ่ายถังจากวายมะละกอนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ12ลิตรถ่ายถังออกแล้วครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาดูคุณสมบัติและศักยภาพของวายมะละกอกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรลำดับต่อไปเราจะมาพิสูจน์คุณสมบัติทางกายภาพและรสชาติรวมทั้งกลิ่นของวายมะละกอด้วยนะครับคุณสมบัติแรกก็ตัวบอดี้ของวายมะละกอคือตัวเนื้อวายสีสันสดเหลืองกลางมองดูแล้วยั่วตายวนใจอยากจะให้ไปสัมผัสกับลิ้นคุณสมบัติข้อนี้ตัวบอดี้วายผ่านครับคะแนนเต็ม10ให้10เลยครับสีสวยน่าทานมากดูนะครับสวยมากทีเดียวคุณสมบัติข้อที่2ของวายมะละกอเรามาดูว่าตัวบอดี้สวยแล้วรสกับกลิ่นจะเป็นอย่างไรกลิ่นของมะละกอเบาบางมากแทบจะไม่ได้กลิ่นของมะละกอเลยนั่นก็แสดงว่าตัวยีสต์กับน้ำเบสของมะละกอนี้ทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มที่ทำให้เกิดวายที่มีประสิทธิภาพมากเกือบจะเป็น dry วายแล้วแต่ก็ยังมีกลิ่นเบาบางทำไปสังเกตไม่รู้เลยว่าเป็นกลิ่นของมะละกออ่อนๆต่อไปเราจะมาชิมรสสีอันสดใสสุดสวยของวายมะละกอกันนะครับหลังจากที่วายมะละกอได้สัมผัสกับลิ้นความละมุนของวายมะละกอมันแผ่ซ่านไปทั่วลิ้นเลยเหมือนกลมกล่อมละมุนลิ้นน่าทาน
แต่ก็มีกลิ่นของแอลกอฮอล์โชยออกมาค่อนข้างจะแรงน่าจะอยู่ประมาณ14ถึง 14.5 หรืออาจจะ14ถึง 15ประมาณนั้นก็แสดงว่าอีกนิดเดียวก็จะกลายเป็น dry wine แล้วเพราะคุณสมบัติอันนี้เองไวน์มะละกอจะต้องไปน็อกยีสต์ไว้รับประทานนานๆแล้วครับส่วนสำหรับใครที่อยากจะให้มีหวานนิดหน่อยโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับก็สามารถที่จะต้มน้ำเชื่อมไปผสมกับน้ำในถังแล้วก็บ่มต่อสักหนึ่งอาทิตย์ก็จะอร่อยชื่นใจมากแล้วครับกลายเป็นสปาร์กิ้งไวน์มะละกอเลยครับก็สรุปแล้วไวน์มะละกอถังนี้คะแนนเต็มร้อยให้ 99.99 เลยทีเดียวครับก็เหมาะสำหรับที่จะนำไปปาร์ตี้สังสรรค์ในเทศกาลปีใหม่นะครับไวน์มะละกอได้เสร็จสิ้นแล้วอย่าลืมสุภัชชาแนลกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสุภัชชาแนลสวัสดีครับ